ครับนักเรียนวันนี้คุณครูจะได้แนะนำวิธีการส่งข้อความเข้ามาใน ClassCraft นะครับในอันดับแรกเมื่อมีการประกาศหรือการส่งข้อความถึงนักเรียนนะครับจะมีอีเมลแจ้งไปที่อีเมลของนักเรียนนะครับสมมุติว่าขณะนี้เราเข้ามาในอีเมลของนักเรียนแล้วนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่ามีข้อความส่งมาจาก ClassCraft ซึ่งอาจจะเป็นการประกาศหรือการแจ้งความจากคุณครูผู้สอนนะครับให้นักเรียนกดเข้าไปในอีเมลฉบับนี้เลยนะครับครับและเมื่อเข้ามาแล้วนะครับโปรแกรมก็จะส่งตัวอย่างของข้อความหรือรูปภาพที่คุณครูส่งมานะครับในที่นี้เป็นข้อความเกี่ยวกับการต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน ClassCraft ให้เรียนกด Reply นะครับครับและเมื่อเข้ามาในระบบนี้แล้วนะครับหน้าจอก็จะนำนักเรียนมาสู่ระบบของการล็อกอินนะครับจำได้ไหมครับจากบทเรียนก่อนๆนะครับเมื่อเห็นคำว่าล็อกอินเรากดที่ Gmail นะครับหรือ Google Mail นั่นเองนะครับเมื่อกดเข้าไปแล้วโปรแกรมก็จะถามว่าเราใช้อีเมลอะไรนะครับแต่ว่าเนื่องจากเราเคยทำอย่างนี้มาแล้ว1ครั้งโปรแกรมก็จะจำได้นะครับว่าเป็นอีเมลฉบับที่นักเรียนใช้อยู่ปัจจุบันนะครับหลังจากนั้นในหน้าจอนี้ก็รอสักครู่หนึ่งนะครับครับและในขณะนี้หน้าจอโปรแกรมของเรานะครับเข้ามาสู่หน้าแดชบอร์ดหรือหน้าหลักของนักเรียนแล้วนะครับก็จะเห็นว่ามีชื่อของเรานะครับมีข้อมูลเกี่ยวกับค่าต่างๆของเราไม่ว่าจะเป็น HP AP XP และก็ค่าเหรียญทองนะครับและนี่ก็คือตัวของเรานะครับในขณะนี้ถ้าหากว่านักเรียนอยากจะรู้ว่ามีข้อความส่งถึงเรียนหรือไม่ให้เรียนเลื่อนเมาส์นะครับมาที่เมนูแถบแนวตั้งนะครับแถบอันที่อยู่ล่างสุดเลยมีคำว่า messaging นะครับแล้วก็จะมีจุดสีเขียวถ้ามีจุดสีวงกลมสีเขียวปรากฏอยู่นะครับก็หมายความว่ามีข้อความส่งถึงเราให้นักเรียนกดเข้าไปใน messaging ครับเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับหน้าจอก็จะแสดงอย่างที่เห็นในตัวอย่างนะครับประกอบไปด้วย2เมนูหลักก็คือ class announcement นะครับก็คือการประกาศของห้องเรียนนั่นเองนะครับสัญลักษณ์ก็เป็นรูปโทรโข่งประกาศแบบนี้นะครับแล้วก็มีสีเขียวจุดแปลว่ามีข้อความใหม่หรือประกาศใหม่นะครับส่วนอันแท็บที่2นะครับก็จะเป็นชื่อของคุณครูนะฮะก็มีรูปใบหน้าคุณครูก็หมายความว่านักเรียนสามารถที่จะกดที่รูปคุณครูนี้แล้วก็คุยกับคุณครูได้โดยตรงนะครับในลำดับแรกเราจะไปดูประกาศของชั้นเรียนก่อนนะครับเมื่อเรากดเข้าไปนะครับใน announcement นะครับก็จะมีรูปภาพนะครับในที่นี้ตามตัวอย่างนี้ก็คือหน้าจอของการต้อนรับเข้าสู่โปรแกรมนะครับนักเรียนจะเห็นว่ามีรูปมือปรากฏอยู่นะครับถ้าเรากดคลิกลงไปนะครับโปรแกรมก็จะทำการดาวน์โหลดนะครับลงเก็บไว้ในเครื่องนะครับในกรณีที่เป็นรูปภาพคำสั่งหรือเกี่ยวข้องกับงานที่เราต้องทำนะครับนักเรียนอาจจะเก็บไว้ก่อนเนื่องจากการประกาศถ้ามีข้อความมากๆClassCraftก็จะคัดเอาข้อความเก่าลบทิ้งไปเพราะนักเรียนสามารถที่จะโหลดเก็บไว้ได้นะครับนี่คือข้อมูลของหน้าจอแรกนะครับก็คือ Class Announcement หรือประกาศของห้องเรียนนะครับตรงส่วนนี้นักเรียนจะไม่สามารถตอบเข้าไปในระบบได้นะครับเนื่องจากเป็นประกาศที่ทุกคนในห้องเรียนนักเรียนทั้งหมดเลยนะครับจะเห็นประกาศนี้แต่นักเรียนสามารถที่จะคุยกลับไปที่คุณครูได้ด้วยการมากดที่เมนูที่2ตรงนี้นะครับเมื่อกดที่ชื่อคุณครูนะครับก็หมายความว่าขณะนี้เราต้องการที่จะคุยกับคุณครูแล้วนะครับนักเรียนสามารถคุยกับครูได้โดยการเลื่อนเมาส์นะครับมาที่ด้านล่างจะเห็นว่ามีสัญลักษณ์การแนบไฟล์นะครับซึ่งเราสามารถแนบไฟล์ได้โดยตรงหรือจากไดรฟ์ก็ได้หรือจากคลาวด์ก็ได้นะครับแล้วก็จะมีช่องข้อความอยู่บริเวณนี้นะครับเราก็สามารถที่จะพิมพ์ข้อความนะครับไปถึงคุณครูได้นะครับสวัสดีครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่สมมุติว่านักเรียนพิมพ์เข้ามาในระบบการพูดคุยกับคุณครูนะครับเมื่อเรียนพิมพ์ข้อความนะครับปุ่มที่อยู่ทางด้านหลังนี้นะครับจากที่มันจางๆมันก็จะเป็นสีเข้มขึ้นเป็นสีเขียวเข้มขึ้นทันทีเลยจะมีคำว่าเซ็นนะครับก็คือการส่งนะเราก็กดส่งเข้าไปข้อความก็จะขึ้นมาปรากฏนะครับทางด้านขวามือของจอนะครับนักเรียนเห็นว่าข้อความที่เรียนพิมพ์เนี่ยก็จะปรากฏอยู่ตรงนี้ที่สำคัญที่สุดก็คือในการพูดคุยเนี่ยนะครับบางทีเราจำไม่ได้ว่าเราคุยวันที่เท่าไหร่นะครับให้นักเรียนดูวันที่นะครับที่อยู่ทางด้านล่างของข้อความนะครับแล้วก็เวลาที่ข้อความนี้ถูกส่งมาก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าเป็นข้อความเก่าหรือข้อความใหม่นะครับนี่คือตัวอย่างของการส่งข้อความอย่างเดียวทีนี้ถ้าหากว่านักเรียนมีรูปภาพที่จะส่งกลับให้คุณครูหรือมีไฟล์งานก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์รูปแบบเปิด PDF อะไรก็ตามที่จะส่งผลงานกลับให้คุณครูเนี่ยนักเรียนจะต้องกดที่สัญลักษณ์รูปคลิปหนีบกระดาษอันนี้นะครับเมื่อกดเข้าไปแล้วนะครับเขาก็จะถามว่างานของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับก็ให้นักเรียน
ไปที่สมมติว่าเราจะส่งรูปภาพนะครับนักเรียนก็ไปที่โฟลเดอร์ของนักเรียนที่นักเรียนเก็บงานไว้นะครับแล้วก็กดที่สัญลักษณ์รูปภาพนะครับแล้วก็กด Open นะครับจากนั้นโปรแกรมจะทำการอัปโหลดนะครับก็ต้องใช้เวลารอสักครู่หนึ่งแต่เราจะรู้ได้ว่าเขาทำเสร็จแล้วเมื่อปุ่มสัญลักษณ์เซ็นนะครับเป็นรูปสีเขียวเข้มแบบนี้แล้วก็กดเข้าไปครับหลังจากนั้นรูปภาพก็จะถูกพิมพ์ลงไปในหน้าจอของการสนทนาระหว่างคุณครูและนักเรียนครับและนี่คือวิธีการส่งข้อมูลนะครับเข้ามาในระบบของ ClassPass เพื่อคุยกับคุณครูเพื่อใช้ในการส่งงานครับเมื่อนักเรียนทำเสร็จตรงนี้นักเรียนก็กลับไปที่หน้าจอของเรานะครับแสดงว่าการพูดคุยเราเสร็จสิ้นแล้วนะครับในวันนี้ก็อธิบายนักเรียนเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปสวัสดีครับ